็มาคราวนี้3คราวที่4แล้วนะครับของร้านกาแฟกราเซียนะครับอันนี้ก็เวลามาผมก็ทานแต่อเมริกาโน่ฮอตนะครับอยู่ตรงอนุบาลลิตเตอร์ดากอนวัตเคียนนะครับเพราะว่าวันนี้คนเยอะเลยไม่อยากไปถ่ายคนนู้นคนนี้เขานะครับว่าเป็นวันอาทิตย์กาแฟก็ดำใช้ได้นะก็เดี๋ยวดูภาพบรรยากาศแล้วก็หาดูนะครับกราเซียเพราะบรรยากาศอิตาเลียนแท้ๆเลยนะครับกาแฟนี่ใช้ได้เลยคงไม่ต้องถ่ายตอนดื่มแล้วครับลองมาดื่มเองนะผมชอบแนวนี้สไตล์รสชาติแบบอิตาลีกลมกล่อมดื่มไปเรื่อยๆนะครับผมนี่ครับถ่ายไปไกลๆแล้วกันนะครับเขาเครื่องกาแฟเขาดีนะครับแล้วก็เขามีไอติมแบบหมุนด้วยนะครับลองมาทานนะครับใช้ได้ครับร้านกาเซียครับนี่ครับเป็นบรรยากาศข้างนอกของร้านกาแฟกราเซียร้านกาแฟแล้วก็ขนมสไตล์อิตาเลียนนะครับก็คืออยู่ซอยเดียวกับอนุบาลลิตเตอร์ดากอนแล้วก็วัตเคียนดูง่ายๆนะครับว่ากราเซียก็มีที่จอดแล้วถ้าไม่พอนี่ก็ไปจอดในกาเมนของเขาก็ได้นะครับหรือว่าถ้าไม่พอจริงๆอย่างวันนี้ก็ไปจอดตรงทางตรงนู้นก็ได้นะครับคนมากันเยอะแล้วครับร้านนี้กาแฟกลมกล่อมลองดูนะครับแนะนำครับข้างหลังนะครับร้านกาแฟกราเซียครับผมก็เป็นแบบสไตล์อิตาเลียนนะครับแล้วก็ทานง่ายๆกลมกล่อมนะครับรู้สึกจะเป็นเจ้าของเดียวกับการเมนตรงนี้ด้วยนะครับนี่ข้างหลังนะครับโอเคขอบคุณครับสวัสดี